สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในโมดูลที่3ของหน่วยที่3นะครับสำหรับโมดูลที่3ของหน่วยที่3ก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งเราก็จะเรียนรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับฟังก์ชันกันก่อนนะครับว่าฟังก์ชันนั้นคืออะไรนะครับเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับก็จะอาศัยความรู้ที่เราได้เรียนมาในหน่วยที่2ก็คือเรื่องของเซตนะครับแล้วก็จากเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราศึกษามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่านะครับความสัมพันธ์เนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างเซต2เซตใดๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเรามีเซตนะครับ2เซตเซตหนึ่งคืออยู่ทางด้านซ้ายมืออันนี้นะครับอีกเซตหนึ่งอยู่ทางด้านขวามือคืออันนี้นะครับซ้ายมือคืออะไรซ้ายมือก็คือเซตที่เป็นชื่อของนักศึกษานะครับส่วนทางด้านขวามือทางนี้นะครับก็คือเซตที่มีสมาชิกก็คือผลการเรียนนะครับก็จะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับนักศึกษาชื่อสมชายนะครับได้ผลการเรียนคือเกรด A นะครับนักศึกษาชื่อธวัชชัยได้ผลการเรียนนะครับคือ B นะครับหรือว่าอย่างนักศึกษาชื่อวีรศักดิ์ได้ผลการเรียนคือ F นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษก็คือว่าถ้าเราพิจารณาจากความเป็นจริงทั่วๆไปนะครับเราจะพบว่านะครับนักศึกษา1คนอย่างเช่นสมชายอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ใน1วิชาสมชายจะได้ทั้งเกรด A แล้วก็ได้เกรด B ด้วยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับใน1วิชาก็ต้องได้แค่เกรดเดียวซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นสมชายก็คือได้เกรด A นะครับเป็นไปไม่ได้ที่สมชายแล้วจะได้เกรด B ด้วยนะครับฉะนั้นลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งแบบนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันนะครับอย่างนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชันนะครับส่วนถ้าเอาว่ามันนิยามของฟังก์ชันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ถัดไปนะครับให้ A และ B เป็นเซตนะครับอันนี้เป็นนิยามของฟังก์ชันนะครับให้ A และ B เป็นเซตฟังก์ชัน F นะครับจาก A ไปยัง B นะครับเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราอ่านว่าf เป็นฟังก์ชันจาก a ไปยัง b ความหมายคืออะไรนะครับบอกว่าเป็นการกำหนดสมาชิกของ b ไปยังสมาชิกของ a แบบ1ต่อ1นะครับสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้นะครับแบบ1ต่อ1สามารถเขียนได้เป็นนะครับ f a เท่ากับ b นะครับa ตัวเล็ก b ตัวเล็กคืออะไรนะครับ b ตัวเล็กก็คือสมาชิกที่อยู่ในเซต b ที่ถูกกำหนดโดยฟังก์ชัน f ไปยังสมาชิก a ที่อยู่ในเซต a นะครับถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะที่เราเคยเรียนในเรื่องของวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับก็หมายความว่าเรามีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งนะอย่างเช่นฟังก์ชัน x นะครับเวลาเราใส่ค่า x เข้าไปนะครับสมมุติว่า x เท่ากับเขียนใหม่นะครับ x เท่ากับ5สมมุติเราใส่5เข้าไปนะครับฟังก์ชันนี้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาถ้าเราใส่5สมมุติฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันการคูณนะครับ
มมติว่าข้างในนี้เราคือเราบอกว่าเอา x เอา x บวกแล้วกันครับเอา x บวก2นะครับก็หมายความว่าถ้าสมมุติเราใส่5เข้าไปเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือ7ถูกไหมครับซึ่งต้องเป็นแบบ1ต่อ1นะครับตามนิยามตรงนี้1ต่อ1หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นไปได้ไหมครับเราใส่5เข้าไปแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่า1ตัวอย่างเช่นเราบอกเราใส่5แล้วเราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น8ด้วยหรือได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น9ด้วยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะของฟังก์ชันก็คือว่านะครับเวลาเราใส่นะครับค่าอะไรบางอย่างนะครับ1ค่าเข้าไปในฟังก์ชันนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีเพียงค่าเดียวนะครับโอเคนะครับลองดูตัวอย่างที่16กันนะครับกำหนดให้ a เป็นเซตที่มีสมาชิกนะครับก็คือ1 2 3 b เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ x y นะครับก็โจทย์ก็ถามว่าจงดูซิว่าความสัมพันธ์ที่เขากำหนดมาต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับหลักการก็คืออย่างที่บอกไปนะครับความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรงนี้นะครับเหมือนในสไลด์นี้นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือต้องเป็นแบบ1ต่อ1นะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างด้านล่างนี้นะครับคือใส่เข้าไป1ค่านะครับมี input เข้าไปในฟังก์ชัน1 input ก็ต้องได้ output ออกมาเพียงแค่ค่าเดียวนะครับงั้นเราลองดูนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับอันนี้คือ set r นะครับดูที่อันแรกนี้ก่อนนะครับสังเกตดูนะครับสมมติว่าเราให้ r เนี่ยนะครับมีเป็นฟังก์ชันเป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชันจาก a ไปยัง b นะครับหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเราเขียนก็คือเรามี a ใส่เข้าไปในฟังก์ชันแล้วจะได้เท่ากับ b นะครับงั้นถ้าเราให้ a เท่ากับ1เราจะได้ b คือ x มายังไงนะครับก็คือดูตัวนี้นะครับตัวแรกตรงนี้อันนี้ก็คือ a นะครับส่วนตัวนี้ x นี่ก็คือ b นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ a เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับนี่คือ a นะครับเป็น1นะครับเราก็จะต้องได้ b ออกมาซึ่งจากคู่ลำดับที่ผมวงให้ดูคือตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเราใส่1เข้าไปตรงนี้เราได้ออกมาเป็น x นะครับต่อมานะครับถ้าเราใส่3เข้าไปนะครับเราก็จะได้ b ออกมาเป็น y เห็นไหมครับงั้นจากตรงนี้ถ้านักศึกษาพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ1ต่อ1ถูกไหมครับคือ a 1ไม่ใช่ a ครับ b 1ค่ามีความสัมพันธ์กับ a เพียงแค่1ค่าเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับ set r ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันต่อมามาดูตัวที่2นะครับ set s ตัวนี้นะครับเราก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับผมใช้สีเขียวเขียนแล้วกันนะครับกรณีของ set s ก็คือ f ตัว a ตัวแรกก็คือเป็น1นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น y นะครับต่อมา a เป็น2ก็ได้ y นะครับต่อมา a เป็น3ก็ได้ x นะครับสังเกตดูนะครับสอดคล้องกับนิยามไหมนิยามเขาบอกว่านะครับลักษณะของความสัมพันธ์ที่จะเป็นฟังก์ชันนะครับก็คือ
การกำหนดสมาชิกของ B ไปยังสมาชิกของ A แบบ1ต่อ1นั้นต้องดูจาก A ไปยัง B นะครับหมายความว่า output ที่ได้นะเราดูจากset S นะครับอย่างเช่น output ที่ได้ Y นะครับ Y กลับมาที่1ถูกไหมครับอันนี้ Y กลับมาที่2นะครับและอันนี้ X กลับมาที่3หมายความว่ายังไงครับเราใส่ input เข้าไป1ตัวต้องได้ output ออกมา1ค่านะครับดังนั้นนะครับถ้าพิจารณาดูนะครับ set S ก็จะเป็นฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับ set T นะครับผมเขียนตรงนี้นะครับใช้สีม่วงแล้วกันถ้าเราใส่1เข้าไปเราได้ X นะครับเราใส่1เข้าไปอีกเราได้ Y นะครับเราใส่3เข้าไปเราได้ Y กรณีแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราใส่ input เข้าไปคือ1ได้ X ด้วยนะครับแล้วเราก็ใส่ input เข้าไปคือ1 X ได้ Y ด้วยนะครับลักษณะแบบนี้แหละที่เป็นลักษณะที่ไม่เข้าตามนิยามของฟังก์ชันนะครับเพราะเราใส่ input เข้าไป1ตัวนะครับเราได้ output ออกมาเป็น x ด้วย y ด้วยนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะถือว่าไม่เข้าตามนิยามของฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นะครับในที่เราแสดงใน set t เนี่ยก็จะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆก่อนให้เราทำความเข้าใจในเรื่องของฟังก์ชันนะครับต่อมานะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันในนิยามที่ 3.10 นะครับเขาบอกว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก a ไปยัง b นะเราจะกล่าวได้ว่าอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆคือเขาตั้งชื่อให้ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟังก์ชันนะครับA เราจะเรียกว่าเป็นโดเมนของ F นะครับแล้วเราเรียก B ว่าเป็นโดเมนร่วมหรือโคโดเมนของ F นะครับและนะครับถ้าหาก FA เท่ากับ B นะครับหมายความว่าอะไรก็คือถ้าเราใส่ input A ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วได้ผลลัพธ์มาเป็น B เนี่ยเราก็จะบอกว่า B เนี่ยเป็น image ของ A นะครับ A เป็น pre-image ของ Bนะครับและนะครับช่วงหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า range เนี่ยครับช่วงของ f ก็คืออะไรคือ set ของ image ทั้งหมดของสมาชิกของ set a นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นการเขียนนะครับแผนภาพแทนฟังก์ชัน fจาก A ไปยัง B นะครับถ้านักศึกษายังจำกันได้นะครับไอ้เจ้ารูปกลมๆแบบนี้ก็คือแทนนะครับแทนเซต1เซตนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราก็มีเซต A แล้วก็เซต B นะครับในเซต A เนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่หลายๆตัวนะครับในที่นี้เรายกตัวอย่างมา1ตัวคือสมาชิก Aนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือเราบอกว่าอะไรเราบอกว่าถ้าเรามีเส้นนี้นะครับก็หมายความว่ามีฟังก์ชันนะครับจาก A ไปยัง B นะครับสังเกตลักษณะของหัวลูกศร นะครับมันจะสอดคล้องกับตรงนี้อันนี้คือเป็นฟังก์ชัน F จาก A ไปยัง Bนะครับส่วนด้านบนตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีฟังก์ชัน f อยู่
แล้วเราเอา a ใส่เข้าไปเห็นไหมครับเราเอา a ใส่เข้าไปนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการทำฟังก์ชันนั้นๆเมื่อใส่ a เข้าไปก็คือได้ b ออกมานะครับซึ่ง b เนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต b ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเส้นโยงจาก a ตัวนี้นะครับเราเอา a ใส่เข้าไปในฟังก์ชันนะผลลัพธ์ที่ได้นะได้ b ออกมานะครับอันนี้คือแผนภาพที่แสดงเรื่องของฟังก์ชัน f นะครับที่เป็นฟังก์ชันจาก a ไปยัง b นะครับส่วน a นะอย่างที่บอกไปในนิยามก่อนหน้านี้ a เราเรียกว่าอะไรครับ image หรือ pre-image นะครับเราจะเรียกว่า pre-image นะครับพูดง่ายคือตัว input อะนะครับผมมักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เทียบเคียงกับเวลาเราพูดถึงการเขียนโปรแกรมนะครับ a นะครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ a เนี่ยเราเรียกว่า pre-image หรือผมมักจะเรียกว่า input ของฟังก์ชันนะครับส่วน b เนี่ยเราเรียกว่า image หรือผมมักจะเรียกว่า output ก็ได้ครับนะครับงั้น a พูดง่ายๆก็คือ input หรือ pre image คือตัวที่ใส่เข้าไปส่วน b เนี่ยคือ output หรือ image คือผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองนะครับส่วน range นะครับในนิยามในหน้าที่แล้วเนี่ยบอกว่า range ก็คือนะครับเซตของ image ทั้งหมดของสมาชิกของ a อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าในส่วนของสมาชิกที่อยู่ในเซต b ตรงนี้คือ image ถูกไหมครับซึ่ง range เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซตของ image ทั้งหมดของสมาชิกของ a นะครับดังนั้นนะครับ range ก็จะต้องอยู่ในเซตไหนครับเซต a อันนี้หรือเซต b เขาบอกว่าเป็นเซตของ image ทั้งหมดของสมาชิกของ a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น range นะครับก็จะต้องอยู่ในเซต b ตัวนี้นะครับหรือเราอาจจะเขียนได้อย่างนี้นะครับว่า range เนี่ยนะครับอันนี้ตามนิยามแบบง่ายๆของผมเองนะครับ range คืออะไร output ที่เกิดจากการใส่นะครับ input เข้าไปนะครับเราใส่ input อะไรเข้าไปบ้างแล้วได้ output อะไรบ้าง output ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือ range นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจนะครับในตัวอย่างที่17นะครับก็มีรูปมาให้รูปก็เหมือนรูปตอนที่เราดูไปในสไลด์แรกนะครับจากรูปนี้นะครับเขาก็ถามว่าอะไรคือโดเมนของ g คืออันนี้เขาให้ g เป็นฟังก์ชันนะครับคือเขาไม่ได้ตั้งชื่อว่า f แต่เขาให้ชื่อว่า g นะครับฟังก์ชันที่กำหนดผลการศึกษาให้นักศึกษานะครับโดเมนของ g คืออะไรนะครับโดเมนร่วมของ g คืออะไรแล้วก็ช่วงของ g คืออะไรนะครับโดเมนนะโดเมนก็นึกก่อนว่าโดเมนเนี่ยเป็นเซตของฝั่ง input หรือว่า output นะครับผมลองจริงๆถ้าคุณสังเกตจากอันนี้นะครับจากรูปที่เขาให้มาตรงนี้นะครับผมวาดกรอบนะครับครอบมันลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับแบบนี้ก็จะเห็นว่านะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับเซต A ถ้าในนิยามนะครับ
ันนี้ก็เปรียบเสมือนกับเซต B เห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็มีฟังก์ชันอยู่อันหนึ่งซึ่งจากที่โจทย์กำหนดมาชื่อว่าฟังก์ชัน G นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับแผนภาพในสไลด์ที่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเขาถามหาโดเมนของ G โดเมนเนี่ยนะครับคืออะไรบ้างโดเมนก็คือเซต A หรือเซต B ฮะถ้าเทียบกับสไลด์ที่แล้วโดเมนก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่ง input นะครับส่วนโดเมนร่วมก็คือฝั่ง output ก็คือฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโดเมนของ G คืออะไรนะครับโดเมนของ G นะครับก็จะเท่ากับเซต A ถ้าจากรูปนะเซต A ก็คือมีสมาชิกก็คือสมชายพิชิตนะครับทวัชชัยกิติครับแล้วก็วีรศักดิ์อันนี้ก็คือโดเมนของ G นะครับต่อมาโดเมนร่วมของ G ล่ะครับผมเขียนตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็คือเซต A นะครับโดเมนร่วมของ G ก็คือเซต B ฉะนั้นโดเมนร่วมของ G มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเซตที่มีสมาชิกก็คือ A นะครับ B C D แล้วก็ F นะครับเห็นนะครับอันนี้คือโดเมนแล้วก็โดเมนร่วมต่อมานะครับอันสุดท้ายช่วงของฟังก์ชัน G ตัวนี้นะครับช่วงเนี่ยเขาบอกว่าอะไรช่วงเขาบอกว่าคือเซตของ image ทั้งหมดของสมาชิกของ A นะครับถ้าเอาแบบง่ายๆช่วงก็คือ output ที่เป็นไปได้เนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อเราใส่สมาชิกในเซต A ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูนะครับจากรูปด้านบนจะเห็นว่าเราใส่สมชายพิชิตธวัชชัยกิติและวีรศักดิ์ลงไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เราเป็นอะไรบ้างนะมี A B C และ F ถูกไหมครับส่วน D นี่ไม่มีเห็นไหมครับ D นะครับคือไม่มีใครได้เกรด D เลยเพราะฉะนั้นช่วงนะครับของ G ก็คือ output ที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือ image ที่เกิดขึ้นจากการใส่ A เข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะมี A B C และ F นะครับงั้นช่วงของ G ก็จะเป็นเซตที่มีสมาชิกคือ A นะครับ B C และ F นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่อธิบายเรื่องของโดเมนร่วมแล้วก็ช่วงนะครับของฟังก์ชันต่อไปครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่18โจทย์กำหนดนะครับให้ fx เท่ากับ x กำลัง2นะครับโดยให้โดเมนมานะครับโดเมนของ f ก็คือเซตของจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าโจทย์นะครับให้โดเมนมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือโดเมนร่วมของ f คืออะไรนะครับอย่าลืมนะครับผมเทียบให้ดูโดเมนก็เปรียบได้กับเซต A ถ้าจากตามนิยามนะครับส่วนโดเมนร่วมนะครับก็เปรียบได้กับเซต B นี้ยึดตามจากนิยามนะครับซึ่งเรามีเซต2เซตคือ A กับ Bนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ฟังก์ชันที่โจทย์ให้มา
ฟังก์ชันบอกว่า fx เท่ากับ x กำลัง2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโดเมนร่วมก็คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับงั้นถามว่ามันคืออะไรนะครับสมมุติผมแทนด้วยเซต b นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเซต b ของเราก็จะเป็นอะไรครับผมเขียนแบบบอกเงื่อนไขแล้วกันก็จะเป็น x นะครับโดยที่ x ต้องเป็นยังไงครับx จะเป็นอะไรเอ่ยคุณก็ต้องคิดครับในเมื่อเขาบอกว่าโดเมนของ f ก็คือ input ถูกไหมครับหมายถึงว่าอันนี้คือตัวสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเซตของจำนวนเต็มทั้งหมดอันนี้ก็คือ input ที่เราจะใส่เข้าไปในฟังก์ชันนี้เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับส่วนเจ้า x กำลัง2เนี่ยจะเป็น output ซึ่งเราต้องมาเขียนบอกอยู่ในรูปของฟังก์ชันตรงนี้นะครับเราจะต้องไม่ใช่อยู่ในรูปของฟังก์ชันครับอยู่ในรูปของเซตตรงนี้ว่า output ที่ได้นะครับมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราใส่จำนวนเต็มใดๆเข้าไปก็ตามในฟังก์ชันนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดจากการเอาจำนวนเต็มนั้นๆมายกกำลัง2เพราะฉะนั้นนะครับ x นะครับจะมีค่าเป็นยังไงครับก็คือผมเขียนแบบนี้นะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับหรือจะบอกว่า x นะ b เท่ากับเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกก็ได้ถูกไหมครับเพราะไม่ว่าเราจะเอาจำนวนเต็มใดๆก็ตามใส่เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บผลลัพธ์ก็คือต้องเอาจำนวนเต็มนั้นๆมายกกำลัง2งั้นจำนวนเต็มใดๆก็ตามยกกำลัง2มันก็จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้นโดเมนร่วมของ f คำตอบก็คืออันนี้ต่อมาครับช่วงของ f นะครับช่วงของ f ก็ความหมายก็คือว่า outputที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับจากการที่เราใส่ input เข้าไปนะครับทีนี้เนื่องจากว่าโจทย์กำหนดมาว่า input ที่เราใส่คือเซตของจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับฉะนั้นช่วงของ f จะเป็นอะไรได้บ้างครับก็เป็นเซตนะครับก็จะประกอบด้วยสมาชิกก็เริ่มต้นก็คือ0ถูกไหมครับต่อไปก็คือ1แล้วก็4นะครับแล้วก็9แล้วก็อะไรครับอันนี้มาได้ยังไงอันนี้ก็คือเราใส่จำนวนเต็มใดๆเข้าไปถูกไหมครับ0 0ยกกำลัง2ก็ได้0ถูกไหมครับอันนี้ก็มาจากลบ1ยกกำลัง2กับ1ยกกำลัง2ถูกไหมครับมันก็ได้1อันนี้มาจากอะไรอันนี้ก็คือมาจากลบ2ยกกำลัง2กับ2ยกกำลัง2นะครับเห็นไหมครับก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่วงของ f นะครับจากตัวอย่างนี้เห็นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่19ก็อ้างอิงจากลักษณะของการเขียนโปรแกรมนะครับจาก statement ที่โจทย์กำหนดมาให้อันนี้นะครับ int floor ในวงเล็บ float real นะครับแล้วก็มีวงเล็บปิดกลางอยู่ข้างหลังอันนี้คือข้างในฟังก์ชันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคำถามคือโดเมนของฟังก์ชัน floor คืออะไรฟังก์ชัน floor อยู่ตรงไหนครับฟังก์ชัน floor ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถามว่าโดเมนร่วมของฟังก์ชัน floor คืออะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับ
โดเมนนี่คือส่วนของ input นะครับส่วนโดเมนร่วมอันนี้คือส่วนของ output นะครับดังนั้นนะครับเราก็ดูที่ฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดมานี้ก่อนนะครับตรงนี้ถามว่าตรงไหนคือ input ที่เราใส่เข้าไปในฟังก์ชันส่วนของ input ก็คือตรงนี้ถูกไหมครับอยู่ในวงเล็บอันนี้คือสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปเป็น input อันนี้คือ input นะครับเราก็ต้องมาดูว่า input ที่เราใส่เข้าไปนะครับมีค่าเป็นอะไรได้บ้างซึ่งถ้าดูจาก statement ที่กำหนดมานะครับเห็นว่าค่าที่เราใส่เข้าไปได้นะครับก็คือ real number ก็คืออะไรครับคือจำนวนจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชัน floor นะครับเราก็ผมแทนด้วย set a ละกันนะครับ a ก็จะเท่ากับ set ที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนอะไรครับจำนวนจริงนะครับอันนี้ก็มาจากตรงนี้นะครับ x เป็นจำนวนจริงส่วนขั้นต่อมาโดเมนร่วมของฟังก์ชัน floor โดเมนร่วมนี้คือส่วนของ output ไหมครับเพราะฉะนั้น output อยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงนี้คือ output ที่เราจะได้ออกมาเป็นค่าอะไรครับตรงนี้integer ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมแทนด้วย set b นะครับโดเมนร่วมนะครับของฟังก์ชัน floor ก็จะเป็น set ที่มีสมาชิกคือ x นะครับโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มนะครับมาอย่างไรนะครับก็มาจากตรงนี้นะครับเพราะใน statement นี้ความหมายก็คือว่าเราใส่นะครับในการเขียนโปรแกรมตรงนี้บังคับว่าต้องเป็นค่า real number ใส่ real เข้าไปปุ๊บพอทำฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งด้านหลังตรงนี้เสร็จผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับจะต้องเป็นค่า integer เพราะฟังก์ชันนี้กำกับเอาไว้ว่าเป็น int นะครับดังนั้นโดเมนร่วมนะครับก็จึงเอามาจากตรงนี้นะครับก็จะได้ว่านะครับโดเมนร่วมของฟังก์ชัน floor สมมุติว่าเราให้เป็นเซต b นะครับก็จะเป็นเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มนะครับโอเคครับมาดูนิยามถัดไปนะครับให้ f เป็นฟังก์ชันจากเซต a ไปยังเซต b นะครับและs นะครับเป็นเซตย่อยของ a นะครับเราก็จะได้ว่าอย่างนี้นะครับ image ของ s นะครับคือเซตย่อยของ b ที่ประกอบด้วย image ของสมาชิกของ s นะครับเขียนได้เป็นอย่างนี้นะครับความหมายคือยังไงนะครับลองดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่20นะครับให้ a มีสมาชิกคือ a b c d e นะครับแล้วก็ b มีสมาชิกคือ1 2 3 4นะครับถ้าใส่ a เข้าไปในฟังก์ชันนะครับได้2ใส่ b เข้าไปได้1ใส่ c เข้าไปได้4ใส่ d เข้าไปได้1แล้วก็ใส่ e เข้าไปเราก็จะได้1นะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าให้ s เป็นเซตย่อยของ a นะครับโดย s มีสมาชิกคือ b c d ถามว่า image ของ s คืออะไรนะครับก็
ผมใช้การวาดรูปแล้วกันนะครับอันนี้คือเซต A นะครับแล้วก็มีเซต B นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอันหนึ่งชื่อว่า F นะครับอันนี้ก็คืออะไรเราบอกว่า F เป็นฟังก์ชันจาก A ไปยัง B นะครับใน A มีอะไรบ้างนะครับ A มีสมาชิกอยู่ก็คือนะครับ A B C D และ E ครับส่วน B มีสมาชิกอยู่ก็คือ1นะครับ2 3และก็4นะครับทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าอ่ะใส่ A เข้าไปได้2ถูกมั้ยครับเราก็ลากเส้นครับใส่ A เข้าไปนะครับได้2ออกมานะครับถัดมาครับใส่ B เข้าไปได้1ตัวนี้นะครับได้1ใส่ C เข้าไปได้4นะครับใส่ D เข้าไปนะครับได้1แล้วก็ใส่ E เข้าไปก็ได้1อีกนะครับลักษณะของฟังก์ชันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะเขียนตัวฟังก์ชันกำกับก็อย่างเช่นนะครับผมเขียนเส้นนี้แล้วกันเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คืออะไรก็คือ f a นะครับ f a ได้อะไรครับ f a เท่ากับ2อย่างนี้นะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆคืออะไรเขาบอกว่าถ้าให้ s เป็นเซตย่อยของ a โดย s มีสมาชิกคือ b c d นะครับเพราะฉะนั้น s อยู่ตรงไหนนะS ก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเซต S เซต S นะครับมีสมาชิกคือ B C D ไหมครับเขาถามว่า image ของ S คืออะไรนะครับ image คือฝั่งไหนนะครับ image เนี่ยก็คือoutput นะครับย้ำอีกทีหนึ่ง image คือ output แต่ถ้าเป็นอะไรครับ pre image อันนี้ก็คือ input นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่าถ้าเราพิจารณาเฉพาะ set s ตัวนี้ถามว่า image ของ s คืออะไรก็ง่ายมากครับทำยังไงครับเราก็ดูสิครับว่า b นะเราเอา b ใส่เข้าไปในฟังก์ชันเราได้อะไรครับได้1นะครับถ้าเราใส่ c เข้าไปในฟังก์ชันเราได้4นะครับเราใส่ ddoc เข้าไปในฟังก์ชันเราได้อะไรครับได้1เช่นกันดังนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือถามว่า image ของ s คืออะไรนะครับ image ของ s นะครับก็คืออะไรครับคำตอบก็คือ1นะผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ1แล้วก็4นี่คือคำตอบนะครับ image ของ s ก็คือ1แล้วก็4ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่อธิบายนะครับนิยามที่อยู่ในนิยามที่ 3.11 นะครับโอเคครับต่อไปเรื่องของฟังก์ชันประกอบนะครับฟ
ฟังก์ชันประกอบคืออะไรก็คือเราเอาฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันมารวมกันนะครับอย่างเช่นจากตัวอย่างในรูปนี้นะครับเรามียกตัวอย่างเทียบกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเรามีโปรแกรมที่1นะครับเราใส่ input เข้ามาคือ x นะครับโปรแกรมที่1มีฟังก์ชันการทำงานชื่อว่าฟังก์ชัน f นะครับใส่ input x เข้ามาได้ผลลัพธ์คือ y นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาผลลัพธ์ y เนี่ยไปเข้าโปรแกรมที่2นะครับโดยโปรแกรมที่2มีชื่อว่ามีฟังก์ชันชื่อว่า g นะครับแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาคือ z นะครับจากลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเรามีโปรแกรมที่1แล้วก็โปรแกรมที่2เราสามารถที่จะนำมายุบรวมกันนะครับโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าฟังก์ชันประกอบนะครับทำให้เหลือเพียงโปรแกรมเดียวตามรูปนี้นะครับฉะนั้นบ็อกซ์เราก็จะเหลือแค่บ็อกซ์เดียวตรงนี้ข้างในก็คือโปรแกรมที่1บวกโปรแกรมที่2โดยรูปแบบของฟังก์ชันก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้แหละเราเรียกว่าฟังก์ชันประกอบนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นวงกลมนะครับไม่ใช่ตัว O นะครับนะครับเป็นวงกลมนะครับสังเกตดูนะครับข้อมูลเข้าเราก็ยังคงเป็น X นะครับแล้วด้านในนี้ทำงานทั้ง2ฟังก์ชันเลยงั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็น Z เหมือนเดิมนะครับฉะนั้น input เราก็คือตัวเดิมตัวนี้นะครับส่วน output เราก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เราอาศัยนะครับสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันประกอบตัวนี้นะครับมารวม2อันนี้เข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือฟังก์ชันประกอบนะครับถ้าเป็นลักษณะของนิยามนะครับเราก็จะกล่าวว่าอย่างนี้นะครับให้ f นะครับเป็นฟังก์ชันจาก a ไปยัง b ส่วน g นะครับเป็นฟังก์ชันจาก b ไปยัง c สังเกตดูนะครับว่ามันจะต้องมีตัวร่วมกันนะครับเราจะได้ว่าฟังก์ชันประกอบของ f และ g นะครับเราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ g วงกลมแล้วก็ f นะครับเราเขียนออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเรามีฟังก์ชันประกอบคือ g และ f นะครับเราใส่ input a เข้าไปในฟังก์ชันนะครับก็แทนก็คือว่าเราเอานะครับ a ไปทำฟังก์ชัน f ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาทำฟังก์ชัน g นะครับ a คืออะไร a ก็คือสมาชิกที่อยู่ในเซต a นะครับถ้าเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับก็จะได้เป็นอันนี้ฟังก์ชันประกอบนะครับ g f คืออะไรนะจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นสมาชิกคือเป็น x แล้วก็ z อันนี้เป็นคู่ลำดับเห็นไหมครับ x z โดยที่นะครับ x นี่ก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปที่แล้ว x นี่คือ input นะครับส่วน z นี่คือ output เห็นไหมครับโดยที่เห็นไหมครับจะมี y เป็นสมาชิกอยู่ในเซต b นะครับส่วน x และ y เนี่ยนะครับจะเป็นสมาชิกอยู่ในเซต f และ y z จะเป็นสมาชิกอยู่ในเซต g เห็นไหมครับย้อนกลับไปดูรูปนิดหนึ่งครับรูปนี้เห็นไหมครับ x y เห็นไหมครับ x y เป็นสมาชิกอยู่ใน f เห็นไหมครับส่วน y z เป็นสมาชิกอยู่ใน g นะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่21นะครับก็กำหนดฟังก์ชัน x มาให้เป็นแบบนี้แล้วก็ฟังก์ชัน g
มาเป็นแบบนี้ให้หาฟังก์ชันประกอบคือ g และ f กับ f แล้วก็ g นะครับวิธีการทำนะครับเริ่มต้นลองหาฟังก์ชันประกอบ g และ f ก่อนนะครับนะครับถ้าจากนิยามอย่างนี้เราก็จะได้ว่าหมายความว่าอะไรก็คือเราต้องทำฟังก์ชัน f ก่อนถูกไหมครับเราต้องใส่ x เข้าไปในฟังก์ชัน f ก่อนนะครับทีนี้เวลาทำฟังก์ชัน fx ตัวนี้นะครับ fx คืออะไร fx โจทย์บอกว่าคือ 2x ลบ 1ถูกไหมครับเราก็เอาค่าตัวนี้แทนลงไปในนี้ดังนั้นเราจะได้อะไรครับเราก็ได้ g นะครับแล้วก็เป็น 2x ลบ 1นะครับถัดมานะครับถามว่าฟังก์ชันถัดมาตัวนี้ gx เท่ากับ 4x บวก 5ทีนี้สิ่งที่จะเอาแทนลงไปใน xของฟังก์ชัน g นะครับ x ตัวนี้คืออะไรนะครับจะเอามาจากตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็คือ g ในวงเล็บนี้ก็คือ x นะครับหมายความว่าเราจะเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปใน x ตัวนี้ดังนั้นนะครับเราจะได้อะไรเราจะได้ g ไม่ใช่ g ครับเราจะได้4นะครับแล้วอย่าลืมครับ x ในที่นี้ก็คือตัวบนตัวนี้นะครับเราต้องเอามาใส่ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น4แล้วก็ในวงเล็บ 2x ลบ 1แล้วก็บวก5ได้ไหมครับดูอีกทีนะครับขั้นแรกเราแทนนะครับ fx ลงมาตรงนี้คือ fx ถูกไหมครับเราก็เอา 2x ลบ 1แทนลงมาเราจะได้ตรงนี้จากนั้นนะครับในบรรทัดนี้นะครับ g ในวงเล็บ 2x ลบ 1สิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้ก็คือ input ของฟังก์ชัน g นะครับซึ่งเราจะต้องเอาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียน output ออกมาเนื่องจากว่า output ที่โจทย์กำหนดมาคือตัวนี้ 4x เห็นไหมครับ 4x x คืออะไร x คือตัวนี้เราก็เอา x มาแทนลงไปก็จะกลายเป็น4แล้วก็ในวงเล็บ 2x ลบ 1บวกกับ5นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าฟังก์ชันนะครับประกอบ g แล้วก็ f นะครับเราจะได้ผลลัพธ์คืออะไรนะครับเราก็ได้ 8xลบ4บวก5ถูกไหมครับก็คือ 8x บวก1นะครับอันนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายของฟังก์ชันประกอบอันนี้นะครับต่อมานะครับมาดูอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาให้หาก็คือf แล้วก็ g นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับความหมายก็คือทำ g x ก่อนนะครับ g x คืออะไรนะครับ g x จากโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับ g x คือตรงนี้นะครับ g x เท่ากับ 4x บวก 5ดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปครับ 4x บวก 5นะครับจากตรงนี้นะครับก็เหมือนตัวอย่างที่แล้วตรงนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับ x ของฟังก์ชัน fx นะครับเพราะฉะนั้น fx เท่ากับอะไรไปดูในโจทย์นะครับ
fx เท่ากับ 2x ลบ1ดังนั้นเราก็เขียนลงไปนะครับ 2x เราก็แทนด้วย 4x บวก5นะครับอันนี้คือเอามาแทนตรงนี้แล้วก็ลบ1ครับดังนั้นนะครับสรุปออกมาเราจะได้ผลลัพธ์ก็คืออะไรนะครับ 8x นะครับบวก10ลบ1นะครับก็คือได้ 8x บวก9อันนี้ก็คือคำตอบนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการหาฟังก์ชันประกอบนะครับสำหรับในโมดูลที่3ก็จบเพียงแค่นี้เจอกันครั้งต่อไปในโมดูลที่4ครับสวัสดีครับ